สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับดร.นายแพทย์มโนเหล่าหาวณิชที่ปรึกษากรรมาธิการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรและผู้อำนวยการสถาบันขานทีประเด็นหนึ่งที่มีข้อถกเถียงกันในวงการทั่วๆไปก็คือว่าในวันอาสาฬหบูชาในสมัยพุทธกาลนั้นมีการชุมนุมของพระอรหันต์โดยมิได้นัดหมายกันจริงหรือไม่ครับอาสาฬหะหรือมาฆะอาสาฬหะนี่มันก่อนพรรษา1วันครับคนละอันกันคนละอันกันเขามาอาสาฬหะนั้นคือเจ้าแสดงธรรมเป็นครั้งแรกอ๋อเป็นวันมาฆะอาสาฬหะนั้นแสดงโกฏปัญจวัคคีย์ครับใช่ไหมอ่ะครับปัญญากนทัญญะวัปปะพัทยามานะมาสัจฉิครับแล้วก็แสดงธรรมธรรมจักรพระนสูตรครับนะครับแล้วลุ่งขึ้นเข้าพรรษาครับเพราะงั้นเนี่ยที่เราเชื่อกันมาอย่างนี้ครับแต่เราไม่รู้หรอกครับว่าในพระไตรปิฎกไม่ได้ระบุวันอาสาฬหะว่าเมื่อไหร่ว่าแสดงธรรมเมื่อไหร่ไม่ระบุไม่ได้ระบุว่าแสดงธรรมเทศธรรมจักรวัฏสูตรเนี่ยเมื่อไหร่ครับแต่ว่าเทศให้ปัญจวัคคีย์เนี่ยมีระบุนะฮะแสดงถึงอริยสัจ4ทางสายกลางครับปฏิเสธสุดตรงทางสองสายนะครับการทรมานตนครับที่สุดตรงครับนะครับอัตตกิริยฐานุโยคครับแล้วก็กามสุขขันธิกานุโยคครับนะครับว่าสุดตรงที่บรรพชิตไม่ควรเข้าไปเสพเพราะมันไม่เกิดประโยชน์ไม่ใช่ของบรรพชิตแต่เป็นของคฤหัสถ์แล้ววันที่ชุมนุมกันโดยไม่นัดหมายมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายเนี่ยก็คือวันมาฆบูชามาฆบูชาแต่นั้นก็ไม่มีในพระไตรปิฎกเหมือนกันไม่มีระบุให้เลยไม่มีฮะสักเสี้ยวนึงหรือของพระไตรปิฎกของอันไหนก็ไม่มีเลยไม่มีเลยฮะมีมาฆบูชาเริ่มสมัยรัชกาลที่4ไม่เคยมีอยุธยาก็ไม่ปรากฏศรีลังกาก็ไม่มีพม่าลาวเขมรไม่มีวันมาฆบูชานี่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ภายใต้แนวคิดยังไงครับอาจารย์อาจารย์อาจารย์ดร.ครับคงเท่าที่ผมคาดเดานะครับคือท่านอ่านพระสูตรหนึ่งที่เป็นสูตรขนาดยาวเรียกมหาสมัยสูตรมหาสมัยสูตรเล่าถึงการประชุมพระสาวกเนี่ยตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ต้นกับกากุสันทะโกนาคมนะกัสสปะจำไหมฮะก็มีพระสาวกเนี่ยประชุมเรื่อยมาจำนวนมากแล้วก็เล่าถึงว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพระภิกษุ 1,250 รูปนะครับมันท่านก็กำหนดเอาวันมาฆบูชาในช่วงที่เป็นช่วงเดือน3ซึ่งเป็นปลายหนาวแล้วนะครับว่าเป็นวันเพ็ญเดือน3ก็กำหนดเอาเลยว่าจะต้องมีเหตุการณ์สัมพันธ์สำคัญเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นเรื่องใหญ่นะฮะที่ทรงประกาศหลักธรรมโอวาทปาติโมกข์3ประการครับนะฮะนั่นก็เป็นความเชื่อซึ่งเกิดสมัยรัชกาลที่4ครับก่อนหน้านั้นไม่มีอยุธยาไม่มีโอวาทพระธรรมโมกเนี่ยเกิดขึ้นในตอนไหนฮะในมีในพระไตรปิฎกโอวาทปาติโมกกับปาติโมกนี่ไม่เหมือนกันนะครับโอวาทปาติโมกเนี่ยหมายถึงคําสอน3อย่างครับนะฮะมีการละชั่วใช่ไหมฮะทำความดีทำจิตใจให้ผ่องใสนะครับนั่นก็เป็นหลักการสำคัญในพุทธศาสนาเนี่ยนะครับต่อมาก็คือแต่ว่าไม่ได้ระบุฮะว่าเกิดในวันมาฆบูชาวันเพ็ญเดือนมาฆะไม่มีไม่ได้ระบุชัดเจนไม่ได้ระบุอะไรเลยไม่ได้ระบุอะไรเลยนะครับแต่ว่ามีการหลักธรรมที่บอกว่าละชั่วแบบทำความดีและทำจิตใจให้ขาวรอบครับอันนั้นมีแน่นอนครับแต่ว่าไม่ได้ระบุวันครับที่ไหนแล้วก็มาอยู่ในมหาสมัยสูตรอ่ะครับแล้วว่าท่านตรัสเทศโอวาทปาติโมกข์ในมหาสมัยสูตรไม่มีหลักฐานไม่มีมหาสมัยสูตรคือพระสูตรเกี่ยวกับอะไรครับอาจารย์เกี่ยวกับว่าประเพณีพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยครับจะแสดงหลักธรรมครับประกาศกับพระอรหันต์ทั้งหลายว่าหลักธรรมในพุทธศาสนามีอะไรบ้างแค่นั้นเองว่าพระพุทธเจ้าต้องมีการประชุมใหญ่พระสาวกแต่ละพระองค์
ครับนะครับก็มีตั้งแต่กากุสันทาโกนะกัมมนะกัสสปะครับในความเชื่อของชาวพุทธคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่4ครับของพัทรกัปครับพัทรก็แปลว่าโชคครับพัทรกัปก็คือโชคกับที่โชคดีครับมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ถึง5พระองค์ครับอีกองค์ยังไม่มาครับเมตตยะพุทธะครับครับเพราะงั้นไม่ได้บอกชัดเจนว่าท่านแสดงธรรมอะไรแล้วมีการประชุมสาวกซึ่งเป็นพุทธประเพณีเกิดขึ้นนะฮะแต่ที่ว่าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าในพัทธกัปมี5พระองค์ไหมผมไม่เชื่อโดยส่วนตัวแล้วไม่เชื่ออยู่ในเหตุเกิดพ.ศ.1ไงฮะครับผมได้วิเคราะห์มาแล้วว่าการที่บอกพระพุทธเจ้ามี5พระองค์เนี่ยเพราะมันมีพุทธศาสนาเพราะว่าในความเชื่อของพราหมณ์เนี่ยมันมี4ยุคกับหนึ่งแบ่งเป็น4ยุคครับนะฮะเกิดตยุคนะฮะวาปะเตตะและกะลีครับคราวนี้พระพุทธเจ้ามี4พระองค์สำหรับ4ยุคครับนะครับเป็นความเชื่ออะไรก็อายุเนี่ยจาก0ก็ไล่ลงมาครับจนกระทั่งถึงยุคเชื่อกันว่าพุทธกาลเนี่ยอายุคนประมาณ100ปีครับสมัยเราอยู่เนี่ยเอ้ยก่อนเราอยู่ฮะสมัยพุทธกาลประมาณ100ปีนะครับแล้วต่อมาก็อายุสั้นลงไปเรื่อยจนเหลือ10ปีที่เข้าถึงก็เรียกว่าคือยุคที่เราอยู่เนี่ยครับคือกาลียุคยุคเราเนี่ยคือกาลียุคถ้านับตามอายุเอาของพราหมณ์ของพราหมณ์กาลียุคตามความเชื่อของพราหมณ์เนี่ยเริ่มตั้งแต่สงครามมหาภารตะครับนะฮะซึ่งบานดาวากับกาลวะซึ่งเป็นญาติกันทําสงครามประหัตประหารกันที่ทุ่นครับทุ่งกุรุเกษตรครับแล้วก็ฆ่ากันตายเยอะแยะเลยครับนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของกาลียุคคําว่ากาลีเนี่ยเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าโชคร้ายยุคแห่งความโชคร้ายฮะกาลียุคคือยุคโชคร้ายซึ่งเจ้ามีเป็นศัพท์ทางการพนันของอินเดียโบราณเวลาเขาเล่นลูกเต๋าอ่ะครับคนอินเดียสมัยก่อนชอบเล่นลูกเต๋าครับแล้วก็พอเจ้ามือกินก็บอกกะหรี่พอได้ยินคำว่ากะหรี่ก็คือเจ้ามือกินคือโชคร้ายโชคร้ายเพราะงั้นกะหรี่ยุคเริ่มเนี่ยตอนนั้นไปถึงเท่าไหร่ฮะถึงวันสิ้นโลกซึ่งไม่มีวันซึ่งยังไม่ได้ระบุไว้ครับนะฮะคราวนี้กลับเนี่ยเริ่มต้นขึ้นอยู่กับความเชื่อครับในอินเดียในตำนานเรื่องความเชื่อเรื่องกำเนิดของโลกเนี่ยครับสิ้นสุดของโลกมีหลายฉบับเหลือเกินไม่รู้จะเชื่ออันไหนคือฉบับนึงก็บอกว่าโลกเนี่ยมันมาจากไข่แตกนะฮะกำเนิดของโลกเกิดจากไหนครับก็มีหลายอันมากมีจากไข่แตกนะครับอันนึงกลายเป็นท้องฟ้าอันนึงกลายเป็นแผ่นดินครับอันนั้นเป็นทฤษฎีครับออกมาจากพรหมสร้างพระพรหมสร้างอีกทฤษฎีที่หนึ่งออกมาจากอะไรอ่ะสะดือของพระวิษณุงอกขึ้นมาเป็นดอกบัวแล้วในกลางดวงมีพระพรหมแล้วพระพรหมสร้างนี่ทฤษฎีครับเกิดจากการเต้นรำของพระศิวะพระศิวะเนี่ยเขาเรียกว่านาตราชาครับคือท่านเต้นอ่ะเต้นจนเกิดแรงสั่นสะเทือนไปทั่วสากลจักรวาลจนทำให้เกิดโลกขึ้นครับเกิดจักรวาลเกิดขึ้นแล้วก็จะเต้นแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นจนแผ่นโลกสลายครับนะครับนั่นคือนาตราชาครับพระศิวะคราวนี้ของเราก็มีอะไรฮะของในพุทธศาสนาก็มีกำเนิดโลกซึ่งมาจากน้ำเป็นผืนน้ำหมดครับแล้วก็มีม้วนดินน่ะครับซึ่งบอกว่ากลิ่นรสหอมหวนมากแล้วก็มีพรหมเหาะมาเยอะแยะเลยที่กำลังท่องเที่ยวในจักรวาลเห็นดินเนี่ยม้วนดินนะฮะก็กินเรียกว่าราสปัทวีครับพรหมตัวนึงก็ลองเอานิ้วจิ้มจุ่มลงในม้วนดินแล้วก็ใส่ในปากคือรสดีก็เลยลงกินพรหมอื่นเห็นพรหมตรงนี้ทําก็ลงมากินบ้างเฮ้ยรสดีกินไปกินมาร่างกายก็หนักลงก็บินไม่ได้พรหมก็ความเป็นพรหมก็หายครับนะฮะงั้นนั่นคือจุดกําเนิดใน
เรื่องเกี่ยวกับโลกในตำนานพุทธศาสนาเพราะงั้นเราจะเอาอันไหนเป็นตัววัดคราวนี้ของในพุทธเจ้า5พระองค์เนี่ยซึ่งผมเชื่อว่าเกิดหลังพุทธกาลแน่นอนครับแล้วเพื่อจะล้อกับความเชื่อของพราหมณ์ผมทำกราฟในเหตุเกิดพ.ศ.1เนี่ยครับชี้ให้เห็นเลยว่าสัดส่วนการเตี้ยลงเนี่ยของกราฟอายุของคนน่ะในยุคต่างๆขนานกันเลยนะขนานกันเลยมาจากแหล่งเดียวกันทั้งคู่มาจากต้นเดียวกันต้นเดียวตำนานเดียวกันครับแล้วพุทธก็มาจบว่าจบลงได้ด้วยดีก่อนที่ไฟบรรลัยกันจะมาเนี่ยครับจะมีภาพสีอริยะเมตไตรมาเปิดมาโปรดและยุคคนจะค่อยๆจะมียุคมิกสัญญีนะฮะครับซึ่งความรุนแรงมากขึ้นครับอายุคนจะสั้นลงเรื่อยๆครับนะครับจนกระทั่งในที่สุดเหลือแค่10ปีครับความรุนแรงมากขึ้นอาหารซึ่งกินข้าวเป็นอาหารก็จะเปลี่ยนไปกินหญ้าชนิดหนึ่งครับแทนแล้วมนุษย์ก็จะนึกสำคัญว่ามนุษย์อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นเนื้อแล้วมีศาสตราเกิดขึ้นในมือของมนุษย์ทั้งหลายก็จะฆ่ากันอยู่7วันตายเกือบหมดโลกมนุษย์กลุ่มใหม่ก็จะออกมากอดคอในซ่อนกันในภูเขาในถ้ำในที่หลบซ่อนใต้ดินออกมาแล้วก็พวกนี้ก็จะสวมกอดกันร้องไห้แล้วทักทายกันว่าอ๋อนี่เธอยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วพวกนี้ก็ไปมีการประชุมครั้งใหญ่กันบอกว่าตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะไม่ยอมให้เกิดความรุนแรงขึ้นอีกแล้วแล้วก็เริ่มสร้างอารยธรรมขึ้นใหม่ครับทำให้อายุยืนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งสูงสุดถึง 40,000 ปีคนจะมีอายุถ้าเราเชื่อตามตำราคนจะมีอายุถึง 40,000 ปีฮะอยู่ในนั่นน่ะจักรวรรดิสูตรศรีอนาถะดร.มหาสมัยสูตรนี้เป็นที่ยอมรับมั้ยก็มีในเถรวาทไงในเถรวาทอยู่ในพระไตรปิฎกบาลีไปเลยฮะครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมไม่เชื่อหรอกครับพยายามจะล้อกันกับความเชื่อของพราหมณ์ครับนะฮะในสุดเนี่ยคือของพราหมณ์มันจบไม่ดีไงไฟบรรลัยกันมาแล้วในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีตรงไหนไหมระบุไหมว่ามีการชุมนุมสงฆ์ไม่มีอย่างตอนที่บอกว่าไปหาพระพุทธเจ้าคนไหนตอนที่พระเจ้าอะไรถามนะครับว่าอันนั้นก็คือในสวนมะม่วงนั้นถือว่าเยอะไหมอันนั้นอยู่ในสามัญผลสูตรนะฮะอันนั้นก็1,250รูปเหมือนกันอันนั้นเหมือนกันมีพระมา1,250รูปเหมือนกันใช่1,250รูปเหมือนกันครับนะฮะแล้วก็อยู่ในป่ามะม่วงซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงแล้วคนให้ข้อมูลก็คือเป็นสูตรที่แปลกมากครับเป็นสูตรที่เกิดในวังพระเจ้าอาชาติศัตรูครับหลังที่ทําปิตุฆาตครับถ้าพระเจ้าพิมพิสารไปแล้วนะครับเพราะงั้นตอนนั้นแล้วเนี่ยพุทธเจ้าตอบคําถามพระเจ้าศัตรูได้หมดทุกอย่างจนเกิดความเลื่อมใสบวรณาตัวเป็นพุทธมามกะนะครับแล้วก็พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยถ้าไม่ได้ทำมาปิตุฆาตเนี่ยจะได้เป็นพระโสดาบันแล้วครับแต่เนื่องทำปิตุฆาตเป็นบาปหนักครับก็เลยไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้เป็นพระโสดาบันครับแต่ว่ามันก็มีฉากหลายฉากซึ่งผมคิดว่ามาจากความจริงเลยมาจากเรื่องจริงเลยเช่นตอนเข้าไปในสวนมะม่วงชักดาบออกมาหันมาทางจีบกะว่าเจ้าลวงเรามาฆ่าเหรอครับอันนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องจริงครับนะฮะแล้วก็เพราะว่าคนไหนคือสมณะโคดมสมณะองค์ไหนคือสมณะโคดมอันนั้นเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงก็แสดงพระพุทธเจ้าเนี่ยร่างกายก็เหมือนคนธรรมดานี่แหละครับครับไม่ได้มีมวยผมเป็นหอยไม่ได้มีเกตุมาลาไม่ได้มีเปลวเพลิงมีอะไรเป็นก้นหอยอะไรอย่างที่เชื่อกันการเขียนพระพุทธเจ้าให้กลายเป็นอะไรนะมหาบุรุษค่อยๆเริ่มขึ้นยุคหลังใช่ไหมครับคือของเชนมีอ่ะมนุษย์ก็ต้องมีเราต้องไปเปรียบเทียบกับศาสนาอื่นด้วยแน่นอนพุทธมีพราหมณ์มีฮินดูมีเชนมีพุทธทำไมจะไม่มีไม่ได้เพราะเราสามศาสนาเนี่ยก็มีปฏิสัมพันธ์กันตลอดครับพวกสมณะของเชนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เชื่อว่าพระสารีบุตร
ป็นศาสดาของพุทธศาสนาไม่คิดว่าพุทธเจ้าเป็นแล้วภาษาดิบุตรเนี่ยมีอยู่บันทึกของเชนเลยมันเป็นคนสำคัญรู้จักกันแล้วมาโต้วาทะตลอดอธิบายครับแล้วเชนนี่ยังชื่อว่าภาษาดิบุตรเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าด้วยซ้ำครับแล้วภายหลังเนี่ยเชนศาสดามหาวีระไม่เคยมาโต้วาทะกับพระพุทธเจ้าเลยตลอดชีวิตส่วนภาษาดิบุตรก็มารายงานให้พระพุทธเจ้าทราบอ่ะบอกว่ามหาวีระตายไปแล้วครับนะแล้วก็สาวกแตกตอนเป็น2พวกครับทะเลาะกันใหญ่เลยก็เป็นความจริงนะฮะครับศาสนเชนก็แตกกันออกเป็น2พวกครับสเวตามพรกับทีคำพรครับพวกสเวตามพรนี่ก็คือพวกนุ่งขาวครับพวกที่คำพรก็คือพวกที่นุ่งลมห่มฟ้าครับมีท้องฟ้าเป็นอภรณ์ครับแล้วก็พวกที่คำพรนี่ก็เชื่อตัวเองเนี่ยเป็นพวกที่เคร่งที่สุดปัจจุบันก็ยังเชื่อว่าคำสอนที่แท้จริงมหาวีระได้หายไปหมดละก็เชื่อว่าอย่างนั้นครับนะครับส่วนศาสดามหาวีระเนี่ยเป็นศาสดาคนเดียวของโลกนะที่ตรัสรู้แล้วไม่เคยพูดอะไรตลอดชีวิตจนกระทั่งตายแล้วธรรมที่เผยแพร่ที่เราที่เขาน่าสนใจไหมน่าสนใจประมาณได้ไงครับไว้คงต้องทำอีกตอนแต่ถ้าตอนนี้ตกลงว่าครับพระผง 1,250 รูปไม่ได้มาประชุมกันในวันมาฆบูชาไม่ได้มาประชุมฮะไม่มีความเชื่อมแล้วมีความเชื่อมในประเทศไทยนั้นแต่ละว่าเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นเชื่อในเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นแล้วเกิดขึ้นในสมัยร.4ใช่ครับในเราเข้าใจว่าที่พม่าหรือที่อื่นเหมือนเราไม่มีไอ้ความศรีลังกาไม่มีพม่าศรีลังกาพม่าลาวเขมรไม่มีมาฆบูชามีประเทศไทยอย่างเดียวแค่นี้ครับสวัสดีครับ